สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปนะคะประจำวันพุธที่5สิงหาคม2558ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะประเด็นที่ร่วมสนทนากันในวันนี้นะคะก็ยังคงตามติดค่ะเกี่ยวกับกรณีที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ก็มีผู้ที่ออกมาคัดค้านกันอย่างเนืองแน่นกันพอสมควรนะคะสำหรับกรณีที่ภาครัฐนะคะร่วมกับกระทรวงพลังงานแล้วก็กฟผ.นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่จะเตรียมสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ขึ้นเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการพูดถึงข้อดีข้อเสียในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่แท้จริงแล้วไม่ได้มีเพียงแค่ที่พื้นที่จังหวัดกระบี่เท่านั้นยังคงมีที่อำเภอเทพา1 2ที่จังหวัดสงขลาอีกด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันขลมเลยก่อนหน้านี้กับกรณีที่มีผู้ไปประท้วงอดข้าวนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็ได้มีการยื่นเรื่องข้อเสนอไปยัง3ข้ออย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการส่งตัวแทนมาพูดคุยเจรจาก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการสำรวจเชิงสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั้นก็ไม่ได้หยุดไปสำหรับ EIA แล้วก็ EHIA ค่ะแล้วก็เมื่อวานตอนเช้าก็มีข่าวคราวล่าสุดออกมานะคะก็ได้มีการพาดหัวข่าวในสำนัก ASTV หรือผู้จัดการรายวันที่เกาะติดสถานการณ์นี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นะคะตั้งแต่เริ่มต้นของผู้ชุมนุมคัดค้านกันเลย ASCV ค่ะก็ได้มีการพาดหัวนะคะว่าดีเดย์5สิงหาคมในการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่เป็นที่เรียบร้อยท่านนำโดยนายณรงค์ชัยอัครเสรณีแต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะคะแต่ก็ออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่มีการถอน EIA ในเรื่องของสุขภาพอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาว่ากันค่ะเนื่องจากว่าไหนๆคุณเปิดประมูลในวันที่5สิงหาคมนี้แต่ EIA และ EHIA นั้นยังคงไม่ได้ถอนการสำรวจออกไปแล้วยังคงไม่เสร็จสิ้นด้วยตามหลักปฏิบัติตามข้อกฎหมายของไทยนั้นควรจะต้องดำเนินการแบบไหนอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันในรายการค่ะขอต้อนรับนะคะอาจารย์นิสิตสุนทุพรายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะต่อเนื่องนะคะสำหรับข้อมูลในเรื่องของการไฟฟ้าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ที่เป็นประเด็นกันอยู่แต่แท้จริงแล้วในอย่างที่ดิฉันได้มีการรายงานให้กับผู้ชมทางบ้านให้ทราบกันเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่มีเพียงแค่ที่จังหวัดกระบี่เท่านั้นที่เป็นประเด็นผู้ที่ชุมนุมออกมาต่อต้านเนี่ยมีทั้งที่อำเภอเทพา1เทพา2ก็คือที่จังหวัดสงขลาด้วยแต่ที่มันเป็นประเด็นล่าสุดเลยก็คือมีผู้ชุมนุมออกมาประท้วงก็คือไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเราก็ได้มีการพูดถึงข้อดีข้อเสียกันไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ว่าในตอนนี้เองมีความคืบหน้าหลังจากที่เราได้มีการพูดคุยกันไปเมื่อวานนี้พอเช้าวันในมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็ปรากฏว่าเป็นการพาดหัวของสำนัก ASCV หรือผู้จัดการรายวันที่บอกว่าดีเดย์5สิงหาคมประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ณรงค์ชัยเอาแน่แต่ว่าในเรื่องของการสำรวจเนี่ยอาจารย์ยังคงไม่เสร็จสิ้นเลยทั้ง EIA แล้วก็ EHIA EIA ก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อม EHIA ในเรื่องของผลกระทบด้านสุขภาพยังไม่เสร็จสิ้นแต่เปิดประมูลได้ตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะในอาจารย์คะในตามหลักการปฏิบัติควรจะเป็นอย่างไรตามหลักกฎหมายของไทยดำเนินการลักษณะอย่างไรคะครับก็แสดงว่าเจตจำนงนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็คงมอบหมายให้กับนายณรงค์ชัยอัครเสนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าเรื่องนี้ให้มีการเปิดประมูลนะครับโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้จะมีการประมูลกันประมาณวันที่22กรกฎาคมผมจำได้ประมาณนั้นนะครับแต่ก็มีการคัดค้านต่อต้านมีการท้วงติงจากกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินนะครับที่กระบี่และมีเครือข่าย NGO พวก Greenpeace ต่างๆเขาต่อต้านเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพก็มีการเลื่อนนะครับมีการเลื่อนมาเป็นวันที่5สิงหาคม อีกพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับคือวันนี้ที่ออกอากาศนี่แหละค่ะก็คงจะมีการวันนี้ใช่ไหมวันนี้ครับจะมีการเปิดประมูลแต่ว่าก็มีข้อคัดค้านเหมือนเดิมประเด็นคัดค้านก็คือว่าขณะนี้เนี่ยครับการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับสองการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA ก็ยังไม่เรียบร้อยและจะดำเนินการประมูลซึ่งขณะนี้ทาง NGO กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ก็คัดค้าน2เรื่องเขาก็ถามว่าทำไมไม่รอให้มีการจัดทำรายงานกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้จบก่อน
หรือว่าทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพให้เรียบร้อยก่อนค่อยมีการประมูลนะครับตามหลักกฎหมายเนี่ยนะครับเขาก็ต้องให้มีการมีความพร้อมทุกอย่างก่อนนะครับแต่เข้าใจว่าก่อนหน้านี้นี่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลได้มีการประชาพิจารณ์คือประชาคมประชาชนในเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้วในจังหวัดกระบี่แล้วเพราะกระบวนการเบื้องต้นในการจัดทำโรงงานไฟฟ้าถ่านหินนี่จะต้องมีการประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์ก็คืออธิบายผลดีผลเสียสิ่งที่เกิดประโยชน์คุ้มค่าหรืออย่างไรมีปัญหาอะไรนี่เขาจะทำการประชาพิจารณ์ในพื้นที่ก่อสร้างเข้าใจว่ามีการประชาพิจารณ์หรือว่าทำการประชาสังคมจบแล้วในกระบวนการนี้แต่ก็ยังถูกตั้งข้อสงสัยจากกลุ่มคัดค้านว่าเป็นการล็อบบี้เป็นการจ้างเป็นการจัดตั้งก็ยังไม่มีการยอมรับในกระบวนการประชาพิจารณ์เรื่องนี้นะครับทีนี้ต่อมานี่ยิ่งมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพอีกยิ่งเป็นปัญหาหนักเลยเขาบอกว่าทำไมไม่ผ่าน2เรื่องให้จบก่อนค่อยมาถึงกระบวนการประมูลนะครับทีนี้ล่าสุดเห็นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีสามฝ่ายครับสามฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการประมูลการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นะครับซึ่งรัฐมนตรีณรงค์ชัยก็บอกว่า3ฝ่ายนี่ไตรภาคีนี่ไม่ได้ว่าเป็นคณะกรรมการอนุมัตินะเป็นคณะกรรมการทำความเข้าใจให้กับประชาชนให้กับผู้สงสัยจะทราบเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ไตรภาคีที่อนุมัติหรือไม่อนุมัติสร้างหรือไม่สร้างไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นก็เลยยืนยันวันที่5สิงหาคมดีเดย์ยื่นประมูลทันทีผมก็ยังมองไม่ออกว่าถ้าประชาชนคัดค้านนะครับถ้ากลุ่มที่เขามีข้อสงสัยนี่ทางรัฐบาลทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานยืนยันจะสร้างต่อไปประมูลต่อไปเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในความขัดแย้งในพื้นที่นะครับคิดว่าคณะผู้ต่อต้านคงไม่ยอมดูว่าวันที่5เนี่ยมีการประมูลและจะมีกระบวนการคัดค้านอย่างไรเกิดขึ้นแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านยืนยันอยากสร้างนะถ้าท่านไม่อยากสร้างเนี่ยท่านตีนรงชัยอัครเสนาไอ้อัครเสนีคงไม่เดินหน้านะครับนี่คือประเด็นเรื่องการประมูลวันที่5สิงหาคมนี่ยังเป็นปัญหาอยู่ในแง่ของรัฐในแง่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยุติแล้วจบแล้วแต่ว่าฝ่ายประชาชนคัดค้านเนี่ยยังไม่ยอมยังไม่เข้าใจและยังสงสัยอยู่นะครับเพราะหลายเรื่องยังไม่มีการอธิบายพูดอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาถึงแม้ว่าจะเปิดเวทีไตรภาคีที่แบ่งเป็น3ฝ่ายเนี่ยฮะไปเจรจากับพี่น้องประชาชนผู้ที่ออกมาคัดค้านแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผลหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบจริงๆเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าข่าวนี้ยังไม่ปรากฏออกมาว่ามีผู้ชุมนุมออกมาประท้วงอีกไตรภาคีนี่เข้าใจว่าเป็นตัวแทนแต่ละฝ่ายค่ะ1ตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต2ตัวแทนผู้คัดค้านค่ะ3ผู้เป็นกลางผู้ทรงคุณวุฒิเรียกว่าไปนั่งถกกันนั่งคุยกันทําความเข้าใจวงแคบนะครับแต่ว่ากระบวนการประมูลยังเดินหน้าต่อกระบวนการคุยกันยังคุยกันอยู่ซึ่งมันไม่สอดคล้องกันนึกว่าไตรภาคีได้ข้อยุติแล้วค่อยประมูลแต่ไม่เกี่ยวกันน้ำตีว่าไม่เกี่ยวไอ้3คน3คุยฝ่ายก็คุยกันไปไตรภาคีก็ไตรภาคีประมูลก็ประมูลไปอย่างนี้คงไม่จบ EIA ESIA ก็ทําไปครับโอ้ดีนะคะมันก็เป็นปัญหาไม่จบขอยืนยันคำพูดของคุณณรงค์ชัยอัครศิลนีอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนี่นะคะซึ่งก็ออกมายืนยันว่าการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA แล้วก็รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA ยังคงดำเนินการตามกรอบและหน้าที่ที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติไม่ได้มีการสั่งการให้หยุดจัดทำแต่อย่างใดและการดำเนินงานยังคงทำควบคู่ไปกับการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ในวันที่5สิงหาคมนี้ตามเดิมนะคะก็อย่างที่เราได้มีการสรุปกันไปครับก็เราลองมาดูแผนที่ดูที่คุณชุติมาครับค่ะดูแผนที่นะครับแผนที่4แผนที่ที่4นะครับหมายเลขที่4ทางเจ้าหน้าที่ลองเปิดให้พี่น้องดูนะครับหมายเลขที่4กับหมายเลขที่2ต่อเลยก็ได้นะครับเป็นแผนที่คร่าวๆของประเทศไทยใช่ไหมคะว่าจังหวัดกระบี่นั้นตั้งอยู่ตรงไหนส่วนไหนของประเทศไทยก็ดูพื้นที่กระบี่พี่น้องครับดูในพื้นที่จุดแดงๆนะครับจริงๆแล้วนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะครับจากการรายงานผลเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนี่ตั้งแต่ปี55ถึงปี59นี่เขาจะมีแผนในการสร้างโรงงานไฟฟ้าและโรงงานถ่านหินลิกไนท์นี่14แห่งภาคใต้แต่ว่า
จังหวัดกระบี่แดงๆนะครับเป็นจุดแรกนะครับจุดแรกที่ทางสร้างต่อไปทีนี้ดูเส้นทางนะครับเส้นทางแดงๆนะครับก็จะมีเริ่มตั้งแต่บริเวณเกาะปอจุดแรกครับจุดเขียวๆนะครับแล้วก็มีเส้นแดงๆยาวขึ้นไปครับจนถึงโรงงานไฟฟ้ากระบี่เห็นไหมครับระยะทางจากเกาะปอจนไปถึงจังหวัดกระบี่ระยะทาง79กิโลเมตรครับที่จะขนถ่านหินซึ่งถ่านหินจะมารวมกันที่บริเวณเกาะปอค่ะเสร็จแล้วถ่านหินจากเกาะปอมาจากไหนมาจากอินโดนีเซียมาจากออสเตรเลียซึ่งเราก็ต้องนำเข้ามาทั้งสิ้นนำเข้ามาครับซึ่งได้ทราบว่าทางผู้สัมปทานได้จากออสเตรเลียและอินโดนีเซียเป็นคนไทยเป็นนักธุรกิจคนไทยก็จะนำเข้ามารวมที่บริเวณเกาะปอแล้วก็ค่อยขนมาครับขนมาที่โรงงานไฟฟ้ากระบี่นะครับค่ะเปิดต่อไปครับต่อไปนะครับดูภาพโรงงานไฟฟ้าครับภาพที่8ครับกระบี่นะครับให้พี่น้องได้ดูว่าขนาดโรงงานไฟฟ้ามันใหญ่ขนาดเห็นไหมครับโอ้นี่คือโรงงานไฟฟ้าซึ่งเข้าใจว่าประมาณการก่อสร้างประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทโอ้แล้วติดทะเลขนาดนี้เลยนะนี่คือโรงงานไฟฟ้าไฟฟ้าถ่านหินเอาถ่านหินมาเผาแล้วก็ได้ความร้อนแล้วก็ได้พลังงานไฟฟ้าถึงว่าที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่ามันติดทะเลชิดขนาดนี้เลยนะคะจากภาพที่ได้เห็นเนี่ยค่ะอาจารย์ริมทะเลเลยครับใช่ๆๆทีนี้ดูพี่น้องนะครับดูนะครับมันจะมีเส้นเขียวๆนี่นะครับเส้นเขียวๆเข้าใจว่าน่าจะเป็นระยะทางทำอุโมงค์ทำอุโมงค์ไปหาโรงงาน9กิโลใต้ทะเลเลยครับทำอุโมงค์ลอดทะเลนะครับมันจะลอดป่าชายเลนลอดอะไรต่างๆนี่นะครับเข้าไปแล้วก็อุโมงค์เขียวๆนี่เข้าไปนะครับอันนี้คือขนถ่ายถ่านหินนะครับถ่านหินเข้าไปนะครับทีนี้ดูภาพที่ต่อไปครับภาพ6ที่6ครับดูภาพที่6นะครับภาพที่6โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ค่ะอันนี้เป็นข้อชี้แจงนะครับข้อชี้แจงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เป็นเทคโนโลยีความใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนี่นะครับการไฟฟ้าเขาชี้แจงนะค่ะข้อแรกเป็นไงคุณชุติมาครับข้อแรกเขาว่าโปร่งใสค่ะชุมชนมีส่วนร่วมกำหนดมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนี่เป็นข้ออธิบายการไฟฟ้านะครับโปร่งใสข้อที่2นะครับไม่กระทบวิถีชีวิตและระบบนิเวศก็คือเส้นทางเดินเรือขนส่งถ่านหินนะฮะห่างจากจุดดำน้ำแหล่งดูปะการังแล้วก็หญ้าทะเลไม่กระทบกับวิถีชีวิตแล้วก็ระบบนิเวศนะคะเขาอ้างนะครับห่างจากจุดดำน้ำประมาณ10กิโลระยะทางขนถ่านหิน10กิโลอาจารย์ว่าไกลไหมไกลที่นี่จะมี2จุดที่จุดดำน้ำห่างประมาณสัก 3.9 กิโล 3.6 กิโลกับ6กิโลถือว่าใกล้นะครับอันนี้การไฟฟ้าเขาชี้แจงนะแจงว่า10กิโลแล้วเราจะไปฟัง NGO ชี้แจงถึงหากนะครับแล้วก็ห่างจากแหล่งปะการัง20กิโลอ๋อ20กิโลแล้วก็หญ้าทะเลด้วยคือหญ้าข้างล่างทะเลมันเป็นอาหารปลาประยูนนะครับต่อไปครับประโยชน์คืนสู่ชุมชนค่ะส่งเงินผ่านกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าปีละ120ล้านบาทตลอดอายุโครงการรวมทั้งสิ้นนะคะ 3,600 ล้านบาทคือพี่น้องชุมชนอยู่ที่โรงงานไฟฟ้าถ่านหินนะครับก็จะได้รับเงินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แหละตั้งเป็นกองทุนดูแลโน่นดูแลนี่อุดหนุนรวมเป็น 3,600 ล้านบาทพื้นที่ครับนี่คือแรงจูงใจไงนะครับซึ่งข้อเท็จจริงรายละเอียดเราไม่ทราบนะแต่อันนี้คือข้อเสนอเขาต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานถ่านหินนะครับต่อไปอีกครับเรือขนส่งถ่านหินระบบปิดค่ะด้วยเรือขนส่งขนาดเล็ก 10,000 ตันวันละไม่เกิน2ลำความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เส้นทางเดียวกันกับเรือขนส่งน้ำมันที่ใช้มากกว่า15ปีนะคะแล้วก็กินน้ำลึกเท่ากับเรือน้ำมันก็แสดงว่าเรือขนถ่านหินมันหนักเวลาพื้นที่เรือกินน้ำเนี่ยมันลึกลึกก็แสดงมันข้างล่างก็จะขุ่นมัวไปด้วยนะน้ำลึกแต่เรือขนน้ำมันมันไม่ลึกนะครับมันไม่หนักก็ใช้วิธีการขนถ่านหินเนี่ยเป็นเส้นทางเดียวกันกับน้ำมันที่เคยขุ่นอันนี้เขาอธิบายนะครับแต่ว่าหนักวันหนึ่งก็ไม่เกินสองลำละ10,000 ตันอุ่นหนักนะครับใหญ่มากนะครับอันนี้ก็คือ
เรือขนส่งถ่านหินระบบปิดต้องปิดมิดชิดไม่ให้มันมีฝุ่นละอองปิวอันนี้คำเขาอธิบายนะอันนี้มาทางเรือใช่ไหมคะครับด้วยเรือขนส่งขนาดเล็กครับ 10,000 ตันวันละไม่เกิน2ลำเขาก็มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่ๆนะคะประเด็นถัดมานะคะสายพานลำเลียงระบบปิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายโดยลำเลียงถ่านหินผ่านสายพานความยาว9กิโลเมตรและมีการขุดอุโมงค์นะคะลอดคลองย่านสะบ้าความยาว2กิโลเมตรและทำถนนคู่ขนานตามแนวสะพานให้ชุมชนใช้ประโยชน์ด้วยเห็นท่อไหมครับนี่เห็นท่อเล็กไหมครับพี่น้องครับท่อเล็กๆขึ้นไปนะครับท่อเล็กนี่แหละคือ9กิโลคือระบบถ่านหินจะมีสายพานเป็นท่อนะครับไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็ไปตามท่อจนถึงโรงงานถ่านหินนี่ก็เขาว่ามันปลอดภัยนะพูดง่ายๆปลอดภัยนะครับต่อไปครับต่อไปนะคะไม่สร้างมลภาวะด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้มวลสารที่ปล่อยจากปล่องโรงไฟฟ้าดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถึง3เท่าตัวและหากมวลสารนะคะเกินค่ามาตรฐานจะหยุดการเดินเครื่องเพื่อแก้ไขให้เป็นปกติเสียก่อนนี่ถ้ามีปัญหาหยุดปิดหยุดเครื่องเลยนะครับค่ะอันนี้เขายอมเขาบอกว่าเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ดีถ้ามีปัญหาเรื่องมลพิษภาวะก็จะหยุดเครื่องทันทีจะไม่เดินต่อค่ะอันนี้เป็นหลักประกันให้กับชุมชนนะครับต่อไปครับนอกจากนั้นก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะการออกแบบโรงไฟฟ้าใช้หม้อไอ้น้ำและระบบเผาไหม้ที่ทันสมัยที่สุดเชิงพาณิชย์ระบบดินนะคะอัลต้าซูเปอร์ซิติคอลนะคะคือลดการใช้เชื้อเพลิงแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 20% ก็รับประกันครับ เป็นรับประกันมาตรฐาน ISO เลย นะครับนี่เขารับประกันค่ะก็น่าสนใจนะคะสำหรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกับโรงไฟฟ้าแม่มอแน่ๆนี่คือ8ข้อนะครับที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับประกันว่าโรงงานไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นี่เป็นเทคโนโลยีที่สูงให้ความสนใจกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหานี่คือหลักประกันเขาแต่อย่าลืมว่าเป็นข้อมูลจากกฟผ.ครับคือคนอยากสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินทีนี้ครับพี่น้องมาดูนะครับดูหน้าต่อไปครับดูหมายเลขหนึ่งครับภาพหมายเลขหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับทีมงานเราหมายเลขหนึ่งนะครับนี่หมายเลขหนึ่งครับกระบี่มรกตแห่งอันดามันทราบหรือไม่ว่าทะเลกระบี่เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญระดับโลกใช่ไหมครับดูนะครับหนึ่งในพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติสำคัญของโลกระดับชุ่มน้ำเลยใหญ่มากนะครับแล้วก็สำคัญมากสองมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า30,000 ล้านบาทต่อปีเฉพาะกระบี่ที่กระบี่ครับแล้วก็ต่อไปติด1ใน10อันดับชายหาดที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกอันนี้เขาจัดลำดับติดอันดับโลกเลยครับทั่วโลกเลยว่าที่ชายหาดของกระบี่นี่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องอยากการทำงาน1ใน10ของโลกนี่อ๋ออันนี้เป็นข้อมูลของ Greenpeace NGO คือตู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะเมื่อกี้เราอ่านเรื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิต8ข้อกฟผ.ว่านี่1 2 3 4 5 6 7 8ดีมากไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษเรื่องสุขภาพแล้วก็เลยประโยชน์สูงสุดทีนี้ Greenpeace เขาก็โต้มาแล้วนะครับให้คุณชุติมาลองอ่านดูว่าความสวยงามเคียงคู่ทะเลกระบี่เห็นไหมครับลองอ่านดูซิว่านี่คือความงามมากของกระบี่ซึ่งข้อมูลจาก Greenpeace นี่นะคะเขาก็ให้ข้อมูลมาว่ามีป่าชายเลนซึ่งเป็นลมหายใจของกระบี่รักษาสมดุลระบบนิเวศนอกจากนั้นก็มีป่าพรุชายฝั่งนะคะกักน้ำใต้ดินป้องกันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาชั้นน้ำใต้ดินได้นอกจากนั้นก็ยังคงเป็นบ้านของสัตว์นะคะที่อาศัยอยู่ในปลาที่อยู่อาศัยของปลากว่า50ชนิดแล้วก็สัตว์ที่หายากเช่นเต่าทะเลปลาโลมาก็มีแล้วก็มีปลาพยูนด้วยนะคะนอกจากนั้นก็เป็นที่ราบหาดทรายเทือกเขาหินปูนี่นะคะซึ่งเป็นแหล่งอาศัยหากินของนกกว่า300ชนิดบางชนิดใกล้สูญพันธุ์ไปแล้วด้วยนอกจากนั้นก็ยังเป็นสุสานหอย75ล้านปีนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีเพียง3แห่งในโลกเท่านั้นคือครับกระบี่เป็น1ใน3แห่ง1ใน3ของโลกของโลกอยู่ที่กระบี่โอ้สุสานหอย75ล้านปีนี่นะคะนอกจากนั้นก็เป็นพื้นที่หญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดของไทยซึ่งเป็นอาหารสำคัญของพยูน
เขาบอกว่าความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดนี้กำลังจะถูกคู่คามร่วมกันป้องกันที่กระบี่นี่ร่วมกันปกป้องคือกรีนพีทเป็นข้อมูลกรีนพีทคือกลุ่ม NGO ระดับโลกแล้วก็มีเครือข่ายสาขาทั่วโลกทุกประเทศนะครับนี่เป็นข้อมูลเขาทีนี้ไปดูข้อมูลภาพที่5ครับทีมงานครับผลกระทบต่อสุขภาพจากสสารที่เป็นอันตรายที่ปรากฏอยู่ในเท่าฐานหินเท่าฐานหินนะครับข้อมูลกรีนพีทนะครับก็มีเยอะเลยนะครับมีเยอะมากยกตัวอย่างถ้าคุณชุติมายกตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างมันเยอะมากยกตัวอย่างเอาสมมติเป็นทองแดงนี่นะคะระบบประสาทและการหายใจถูกทำลายจะเป็นโรคตับด้วยจากนั้นก็สารตะกั่วนี่นะคะที่เป็นสสารเนี่ยค่ะระบบประสาทถูกทำลายสมองถูกทำลายปัญหาด้านพฤติกรรมและพัฒนาการโอ้อะมีอีกยกตัวอย่างนะคะดีบุกก็แล้วกันอันนี้นี่ดีบุกนี่น่าสนใจโรคมะเร็งค่ะโรคปอดอาการแพ้ก็จะเกิดขึ้นนะคะซิลิเนียมความบกพร่องของร่างกายตั้งแต่กำเนิดการเจริญเติบโตของกระดูกบกพร่องตั้งแต่เด็กโอ้นี่ตัวอย่างทั้งหมดมีสารประมาณ22สาร22สารที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตเท่าฐานของฐานหินนี่เพียงเป็นตัวอย่างโอ้โห22สารนะครับนี่คือข้อมูลจากกรีนพีทนะครับก็บอกแหล่งที่มาของกรีนพีทนะครับค่ะก็ต้องมาว่ากันในเรื่องของข้อดีข้อเสียนี่นะคะแต่ดูเหมือนว่าทำไมถึงต้องไปก่อสร้างที่จังหวัดกระบี่ทั้งที่ข้อมูลจากกรีนพีทก็อย่างที่เราได้มีการรายงานไปก็คือความสวยงามเนี่ยเคียงคู่กับทะเลกระบี่แล้วก็สร้างเม็ดเงินนะคะปีนึงเนี่ยได้กว่า 30,000 ล้านบาทต่อปีแล้วก็เป็นสถานที่ที่ติด1ใน10อันดับชายหาดที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกด้วยทำไมถึงไม่เป็นจังหวัดอื่นถูกไหมคะอาจารย์จังหวัดอื่นได้ไหมหรือว่ามาพูดคุยหารือกันให้ได้ข้อสรุปก่อนแล้วค่อยเปิดการประมูลจะได้หรือไม่แต่ในตอนนี้เองนะคะดูเหมือนว่ากระทรวงพลังงานนะคะนำโดยนรงชัยอัครเสนีก็เดินหน้าเต็มสูบเหมือนกันร่วมกับกฟผ.นี่นะคะในการที่จะผลักดันในการเปิดประมูลอย่างเต็มรูปแบบเดี๋ยวเราคงจะได้ดูในรายละเอียดกันว่าการเปิดประมูลที่ว่านี้จะมีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรด้วยนะคะอาจารย์มีต่อไหมคะครับก็เมื่อกี้ภาพครับภาพโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินภาพที่14ครับเมื่อกี้นะครับทีมงานครับภาพที่14นะครับดูภาพที่14นะครับนี่ครับภาพที่14นี่ก็คือเอากระบี่แลกถ่านหินนะครับเอากระบี่ทั้งจังหวัดเอาสิ่งแวดล้อมเอาสุขภาพเอาธรรมชาติไปแลกถ่านหินเขาบอกว่าเอาถ่านหินแลกกับหญ้าทะเล 17,000 ไร่เอาถ่านหินแลกกับพื้นที่ป่าชายเลน 200,000 ไร่เอาถ่านหินแลกกับรายได้ท่องเที่ยวกว่าปีละก็ 30,000 ล้านบาทถึง 70,000 ล้านบาทนะครับแล้วแต่ปีนะครับเอาถ่านหินแลกกับชีวิตของชาวกระบี่อย่างน้อย 25,000 ชีวิตนี่คือเส้นทางที่ขนนะครับขนถ่านหินนะครับซึ่งข้างๆที่ขนถ่านหินนะครับตามริมน้ำก็มีปลามีสัตว์มีพืชธรรมชาติต่างๆนานานะครับนี่คือข้ออธิบายของกรีนพีทเขาซึ่งเป็นกลุ่ม NGO ที่รักษาสิ่งแวดล้อมต่อต้านการทำลายสิ่งแวดล้อมทั่วโลกซึ่งก็เป็นหลักในการให้ข้อมูลคัดค้านเอาข้อมูลต่างประเทศเอาข้อมูลต่างๆมาหักล้างกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับรัฐบาลแน่นอนว่าซึ่งหลายข้อมูลก็รัฐบาลตอบไม่ได้เลยคุณชุติมาตอบไม่ได้นะครับอย่างกรณีเช่น1ภาคใต้นี่มีไฟฟ้าไม่พอเพราะ 4-5 ปีที่แล้วนี่ไฟภาคใต้14จังหวัดดับหมดเลยนะดับหมดเลยเขาก็ถามว่ามันไม่ถึงดับเพราะอะไรทำไมถึงก็ไม่ทราบสาเหตุบอกว่าไฟตกไฟอ่อนเขาว่าไปแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาบอกว่าดับเพราะว่ามีแผนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องการที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ก็เลยอ้างว่าไฟดับเนื่องจากไฟฟ้าของภาคใต้มีไม่เพียงพอ oh. จริงๆแล้วเราก็เมื่อวานนี้ข้อมูลไปแล้วนะครับ บอกว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าภาคใต้เฉพาะในภาคใต้นี่ปีหนึ่ง 4,000 เมกะวัตต์แต่ว่าภาคใต้ใช้จริงๆแค่ 2,600 เมกะวัตต์ก็ยังเหลืออยู่พันกว่าครับ1,200-1,300อันนี้เฉพาะใช้ในครัวเรือนแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆของภาคใต้เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีแรงมีไฟฟ้าเหลือใช้เนี่ยจำทำไมจำเป็นต้องไปสร้างโรงไฟฟ้า
แล้วก็เมืองถ่านหิน14แห่งยังสร้างเพิ่มทั่วภาคใต้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชาติฉบับที่11ระหว่างปี2555กับ2559แสดงว่าเอาตามแผนมาจัดการทั้งหมดไม่อธิบายให้ประชาชนทราบพอทาง NGO ทางผู้คัดค้านเขาตีกลับข้อมูลบอกว่ามันเหลืออยู่นี่เหลือเยอะเลยเหลือปกติสำรอง 15% อันนี้เหลือสำรอง 49% เยอะมากเลยทีนี้ทางรัฐบาลทางการไฟฟ้ารัฐบาลก็เริ่มอ้อมแอ้มแล้วบอกว่ามีแผนที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึกสร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จังหวัดสตูล 150,000 ไร่จำเป็นจะต้องสำรองกระแสไฟฟ้ามากเพื่อดูแลเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆภาคใต้ท่าเรือน้ำลึกนี่เริ่มถึงบางอ้อแล้วคือถ้าบอกความจริงบอกข้อมูลตั้งแต่แรกมันก็น่าจะจบปัญหาไหมคะอาจารย์ควรจะได้เข้าใจว่าคุณจะสามารถสำรองกระแสไฟฟ้าไว้เพื่อทำอะไรในอนาคตแต่นี่พอเรื่องกับปรากฏว่าเอาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้มีการชี้แจงข้อมูลที่ไม่ค่อยจะตรงสักเท่าไหร่นักเนื่องจากว่ายอดการผลิตเนี่ยค่ะยังคงสูงกว่าการใช้จริงอยู่แล้วเหตุและผลมันคืออะไรแล้วคุณมาบอกในตอนท้ายมันก็เกิดความไม่คงเข้าใจกันอยู่ดีก็หมดเวลาแล้วเพื่อพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะแล้วก็มาถึงในเรื่องของภาครัฐกับ NGO นี่มักจะเป็นของแสลงกันนี่นะคะไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นักแต่ก็กลับกลายเป็นว่าในตอนนี้นะคะมีผู้ว่าราชการคนนึงค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะเขาได้มีการไปพูดในเวทีเสวนาแห่งหนึ่งนะคะมักจะพูดอยู่ตลอดนะคะประมาณว่าล่าสุดนี้ออกมาพูดนะคะว่าถ้าจะให้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงการใหญ่ในภาคใต้ได้สำเร็จโดยเฉพาะกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยแล้วต้องจับ NGO ที่นำชาวบ้านคัดค้านไปยิงให้ตายเสียให้หมดแล้วปัญหามันจะได้จบๆไปนะคะนอกจากนั้นก็พูดอีกเวทีนึงด้วยค่ะบอกว่าพวก NGO ที่ออกมาค้านเดี๋ยวจะให้คนไปตัดไฟฟ้าตามบ้านพวกนี้สัก 2-3 วันแล้วมาดูกันสิว่าคนพวกนี้จะมีชีวิตอยู่กันได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันค่ะในประเด็นนี้ในการเปิดปมสู่ปฏิรูปค่ะพูดคุยนะคะอยู่กับอาจารย์นิสิตศิลป์ทุพไพรนะคะส่วนคุณธนาวุฒินั้นก็ติดภารกิจอันใหญ่หลวงนะคะยังคงดำเนินการเกี่ยวกับการชาปนกิจศพลูกชายของนายหัววิทยการมุสิกพงศ์อยู่นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็คงจะกลับมารับหน้าที่กันตามปกตินะคะกลับมาในเรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะเราก็ช่วงที่แล้วเนี่ยได้เห็นถึงการชี้แจงโดยกฟผ.ไปนะคะอาจารย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้เห็นในมุมของ NGO ผู้ที่พิทักษ์สิ่งแวดล้อมว่าเห็นและผลของแต่ละฝากฝั่งนั้นดูแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรเหมือนกันกฟผ.เองก็ดูมีน้ำหนักซึ่งเขาก็บอกว่ามีความโปร่งใสไม่กระทบต่อชีวิตแล้วก็ระบบนิเวศมีประโยชน์คืนสู่ชุมชนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเราจะมีการส่งเงินผ่านกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเนี่ยปีละ120ล้านบาทแล้วก็จะให้สิ้นสุดที่ 3,600 ล้านบาทด้วยกันก็เป็นเม็ดเงินที่สูงพอสมควรในการอุดหนุนที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบน่าจะได้รับเงินส่วนนี้ไปนะคะไปชดเชยในส่วนที่หายไปนั่นเองเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายประเด็นส่วนในแง่ของ NGO เองกับ Greenpeace เนี่ยค่ะก็ให้เหตุผลว่าหนึ่งในพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาตินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญของโลกเลยทีเดียวสำหรับจังหวัดกระบี่แล้วก็มีรายได้ต่อปีนี่นะคะ 30,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีสำหรับพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่โดยเฉพาะนี่นะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังติด1ใน10อันดับชายหาดที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกด้วยทีนี้พูดถึงในส่วนของภาครัฐเองในส่วนของกฟผ.เองนี่นะคะกับ NGO เนี่ยก็มักจะเป็นของแสลงกันอย่างที่ได้มีการเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงที่จะปิดเบรกเมื่อสักครู่นี้นี่นะคะกับคำพูดของผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้คนหนึ่งเนี่ยค่ะได้มีการพูดในการประชุมข้าราชการครูระดับจังหวัดที่ผู้ว่าคนนั้นเนี่ยไปเป็นประธานทำนองที่ว่าถ้าจะให้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในภาคใต้ได้สำเร็จโดยเฉพาะกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยแล้วต้องจับ NGO ที่นำชาวบ้านคัดค้านไปยิงให้ตายเสียให้หมดแล้วปัญหามันจะได้จบๆไปนี่นะคะอาจารย์แล้วก็อีกหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะก็ปรากฏบอกว่าอันนี้ที่จังหวัดสงขลาก็ยังพูดอีกเนี่ยนะคะพูดว่าพวก NGO ที่ออกมาคัดค้านเนี่ยเดี๋ยวจะให้คนไปตัดไฟฟ้าตามบ้านพวกนี้สัก 2-3 วันแล้วมาดูกันสิว่าคนพวกนี้จะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้หรือไม่นี่แหละครับเป็นคำพูดของผู้ว่าจนในตอนนี้เองเนี่ยนะคะคนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ออกมาคัดค้านในการสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดสงขลานั้นตั้งฉายาให้กับผู้ว่าคนนี้ว่าผู้ว่าแย่เม็ดนะคะ ซึ่งมีความหมายที่เข้าใจกันได้ในภาษาใต้คือต้องผวนนะคะอาจารย์แย่เม็ดเป็นภาษาใต้ เป็นภาษาใต้นะครับต้องผวนก็คือแนวคิดของข้าราชการโดยเฉพาะท่านผู้ว่าท่านนี้นะครับไม่ปรากฏชื่อนี่ก็เป็นแนวคิดของข้าราชการประจำ
ซึ่งได้รับนโยบายมาจากรัฐบาลกลางจะต้องผลักดันให้โรงงานไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นี่ให้สำเร็จให้ได้เมื่อไม่สำเร็จก็รู้สึกว่าหงุดหงิดบอกว่าการคัดค้านส่วนใหญ่ก็เป็น NGO ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอะไรก็คัดค้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไม่ว่าจะเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ไหนอย่างไรนี่มีแต่ NGO เนี่ยคัดค้านนะครับตลอดแล้วก็จะเป็นคนปลุกระดมชาวบ้านนะครับก็เรียนกับพี่น้องว่าเรื่องการคัดค้านของกลุ่ม NGO หรือว่าองค์กรเครือข่ายปกป้องอันดามันจากฐานหินก็ดีหรืออื่นๆในท้องที่ท้องถิ่นก็ดีนี่คือสิ่งที่การตื่นตัวของประชาชนที่มีส่วนร่วมกับโครงการใหญ่ๆกับโครงการที่เขามีผลกระทบต่อชีวิตเขานะครับ NGO อาจจะชี้ช่องทางให้ข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลทางรัฐบาลข้อมูลกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแต่ผมเชื่อว่าการไฟฟ้าฝ่ายการผลิตกับรัฐบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอำนาจมีกฎหมายดำเนินการได้ดีกว่า NGOนะครับเขาเองน่าจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการอธิบายในการอธิบายเหตุผลความจำเป็นประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับมันคืออะไรนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ก็ทำการประชาพิจารณ์ทำประชาสังคมไปแล้วเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยอมรับเป็นไปได้ไหมว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกระทรวงพลังงานให้ข้อมูลประชาชนในพื้นที่ไม่ครบถ้วนใช่ไหมครับก็น่าคิดถ้าให้ครบถ้วนเป็นไปไม่ได้เลยกลุ่ม NGO หรือว่ากลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันถากฐานหินนี่จะมาให้ข้อมูลเสร็จแล้วประชาชนกลับมาเชื่อฝั่ง NGO ทีนี้อย่างกรณีที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นี่ฝั่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคุณชุติมาก็อ่านแล้วนี่คือข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อธิบายให้กับประชาชนกับสาธารณชนได้ทราบในขณะเดียวกันเราก็อ่านข้อมูลจากกรีนพีซจากองค์กรพัฒนาเอกชนจากกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินให้ฟังให้พี่น้องได้พิจารณาว่าข้อมูลสองฝ่ายเป็นอย่างไรนะครับและที่สำคัญก็จะมีการเดินหน้าประมูลโดยไม่ผ่านเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพอันนี้ก็ยิ่งเป็นหน้าสงสัยใหญ่นะครับปกติการประมูลไม่ว่าประมูลงานใดๆของราชการจะต้องมีความพร้อมคือโครงการพร้อมออกแบบพร้อมไม่มีคนคัดค้านงบพร้อมจบแล้วก็ประมูลสร้างเลยแต่นี่เดินหน้าประมูลแต่ว่าเรื่องปัญหารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เรียบร้อยรายงานสุขภาพก็ยังไม่ทำอีกและอันที่สามก็คือเรื่องขออนุญาตสร้างอุโมงค์9กิโลสำหรับทำสายพานขนถ่านหินไปที่โรงงานเขายังไม่ได้รับอนุมัตินะจากที่บดีกรมทรัพยากรทะเลทรายฝั่งเขาก็สัมภาษณ์เองนะครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็อธิบายว่ายังไม่มีผ่านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพเลยอธิบดีกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งก็อธิบายว่ายังไม่ขออนุมัติอุโมงค์9กิโลเลยเขายังไม่อนุมัติยังไม่พิจารณาเลยว่าจะสร้างได้หรือไม่ได้จะกระทบป่าชายเลนจะกระทบต่างแถวนั้นหรือไม่สิ่งแวดล้อมหรือไม่ก็ยังไม่มีการอนุมัติแต่ว่าการเดินหน้ายังเดินหน้าต่อหรือว่าทางคณะกรรมการประมูลมั่นใจว่าอำนาจคสช.อำนาจมาตรา44สามารถทำได้ก็ไม่แน่นะผมก็สงสัยอยู่นะ อยากจะสอบถามอาจารย์เหมือนกันว่าจากที่ประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยค่ะสุดท้ายเลยอาจารย์คิดว่ากฟผ.สามารถที่จะสร้างไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ได้ไหมคะผมว่าถ้าเหลือ 2-3 เรื่องเขาสร้างไม่ได้เลย 1. สิ่งแวดล้อม 2. สุขภาพ3ขุดอุโมงค์9กิโลลอดป่าชายเลนลอดอะไรต่างๆภายใต้ทะเลแล้วก็ทะลุขึ้นเป็นงานยากพอสมควรยังไม่ได้พิจารณายังมีกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสมขุดได้ไหมเจาะได้ไหมการเจาะก็ต้องระเบิดนะไม่ใช่ไปขุดนะครับก็ต้องทำระเบิดนะครับต้องระเบิดระเบิดเป็นรูขนาดใหญ่นะครับไปนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาเสียมนะครับเอาจอบไปขุดนะมันไม่ใช่นะครับอย่างนั้น20ปีก็ไม่จบนึกว่าจะเป็นเหมือนในยุคโบราณนะอาจารย์เอาจอบเอาเสียมขุดครับเพราะฉะนั้นนี่เขาก็ต้องใช้ระเบิดใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการระเบิดจอบนะครับนี่คือปัญหาก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆรัฐบาลกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะต้องอธิบายนะครับอธิบายให้กับ
NGO ก็ดีประชาชนก็ดีที่สงสัยหรือคางแคลงใจหรือไม่เข้าใจได้เข้าใจไม่ใช่ไปท้าตีท้าต่อยเหมือนผู้ว่าคนนี้นะต้องไปฆ่า NGO หมดนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นนักเลงอย่างนั้นจนนักข่าวที่เขาไปสืบค้นประวัตินี่นะคะเขาก็บอกว่าผู้ว่าคนนี้เนี่ยไม่มักจะพูดแทบทุกเวทีเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้ยินทำนองที่ว่าแม้ตนเองจะเกษียณหลังพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่สมัยเรียนระดับมัธยมมาด้วยกันด้วยโดยเฉพาะที่มักจะถูกหยิบยกมาอ้างอยู่บ่อยครั้งก็คือวัดนนทรดิษฐ์คอนเน็กชันอันนี้คงเป็นนักเลงหัวไม้ใหญ่เลยเนี่ยแต่สู้เป็นนักเลงท่านประยุทธ์ไม่ได้หรอกอันนั้นเป็นนักเลงใหญ่กว่าแต่ประเทศระดับมาตรา44นะคะเปรียบเทียบกันไม่ได้เออก็ว่ากันไปด้วยเรื่องของวิวาทะระหว่าง NGO กับภาครัฐนี่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องหาข้อสรุปให้ได้ตรงกันทุกฝ่ายเห็นด้วยตรงกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายนึงยังมีความคัดค้านกันอยู่แต่คุณยังเดินหน้าในการเปิดประมูลอยู่ทั้งที่ EIA EHIA ยังคงไม่สำเร็จเลยแล้วก็ในเรื่องของการประมูลในการขุดเจาะการขนส่งใต้ดินอุโมงค์ใต้ดินนี่ก็ยังไม่สำเร็จลุล่วงแล้วทำไมยังคงเดินหน้าในการเปิดประมูลได้อันนี้มันก็น่าสงสัยเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการสัมปทานก็ดีเรื่องการประมูลงานขนาดใหญ่ๆของประเทศไทยโปรเจกต์ใหญ่ๆก็ดีมีปัญหาตลอดคือก็แปลกว่าทำไมทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องโครงการสำคัญสำคัญนี่มักที่จะละเลยหลายๆเรื่องเช่นเรื่องการทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการประชาพิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาตามหลักวิชาการแต่ส่วนใหญ่ก็มีการล็อบบี้เห็นว่ามีการจ่ายเงินกันด้วยมีการพาไปศึกษาดูงานต่างประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับบอกว่าโรงงานไฟฟ้าถ่านหินไปดูประเทศที่เขาไม่มีปัญหาหรือประเทศที่เขามีเทคโนโลยีสูงนี่เห็นว่าได้ขนชาวบ้านไปนะไปดูงานดูอะไรต่างๆแล้วก็จ่ายเงินจ่ายทองมีรายได้แล้วกลุ่มนี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกำลังรัฐบาลนะครับคือได้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งในขณะประชาชนส่วนใหญ่ทีนี้ได้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งจาก NGO สองส่วนในพื้นที่ก็ทะเลาะ กันนะคุณชุติมาขัดแย้งกันนะกับพี่น้องประชาชนกลุ่มหลักส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มที่จัดตั้งทางอำเภอจังหวัดกับกลุ่มประชาชนธรรมดาสองกลุ่มก็ขัดแย้งกันในพื้นที่กลุ่มนี้เห็นด้วยในการก่อสร้างว่าถ้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะมีไฟฟ้าเพียงพอและว่าจะเป็นภาคใต้จะเป็นฮับหรือเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกและจะเป็นท่าเรือน้ำลึกมีนิคมอะไรต่างมีความเจริญให้กับภาคใต้อันนี้คือความเชื่อกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ามันกระทบสิ่งแวดล้อมและมันไม่คุ้มค่ากับธรรมชาติที่งดงามของภาคใต้ซึ่งช่วยกันรักษามายาวนานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกติด1ใน10ของโลกโดยเฉพาะภูเก็ตอันดับ1เลยนะครับอย่างเป็นต้นนะครับรวมมีผลกระทบทั้งภาคก็มีการคัดค้านกันคนที่ชี้แจงได้ดีสุดคือรัฐบาลบางทีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับการประมูลกับผลประโยชน์เองไม่รู้ล่ะแต่ว่ารัฐบาลครับรัฐบาลเป็นคนกลางก็ลูกทั้ง2คนก็ต้องชี้แจงถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ต้องหาทางชี้แจงกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจกันให้เหลือคนคัดค้านน้อยที่สุดอันนี้คนคัดค้านเยอะนะนี่นะเริ่มแม้แต่ประธานสภาอุตสาหกรรมหอการค้าอะไรก็ออกมาคัดค้านกันมากอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะกลุ่มนี้เขากลุ่มได้ธุรกิจประโยชน์จากท่องเที่ยวพอจะมาเปลี่ยนทิศทางใหม่ก็เกิดมีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของประเทศไทยอันที่หนึ่ง อันที่สองเนี่ยนะครับรัฐบาลไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลามีโครงการใหญ่ๆนี่มักจะทำกันงบเงียบนี่เห็นไหมครับถ้า NGO ถ้าประชาชนไม่ออกมาต่อต้านคัดค้านเราเองก็ไม่ทราบข้อมูลนี้เลยไม่รู้เรื่องเลยสื่อก็ไม่ค่อยลงนะครับพูดง่ายๆว่าหนังสือพิมพ์กระแสหลักไม่ค่อยลงนะค่ะมีแต่ดีนะ AFTV เล่นตลอดเลยAFTV สายเนี่ยเขาเล่นตลอดเพราะกลุ่มนี้เขาต่อต้านเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องที่เป็นเรื่องพลังงานนะครับถ้าเรื่องพลังงานเนี่ยพวกนี้เขาจับเลยจับเรื่องพลังงานแม้แต่พรบพลังงานคันนี้พรบแก้พรบใหม่เนี่ยคัดค้านคือเขาต้องการที่จะให้มีการแก้เรื่องผลประโยชน์การสัมปทานเรื่องน้ำมันและทรัพยากรอื่นๆในประเทศไทยนี่แก้ใหม่ว่าหนึ่งต้องเปิดกว้างว่าถ้าจุดไหนอย่างไรควรสัมปทานก็สัมปทานไปถ้าเป็นประโยชน์2
ถ้าสัมปทานมันไม่ได้ประโยชน์ก็อาจจะใช้ระบบแบ่งปันประโยชน์คือให้บริษัทมาทำแล้วก็แบ่งปันกำไรกันแบ่งผลประโยชน์กันหักทุนแล้วเอาอะไรมาแบ่งกันกี่เปอร์เซ็นต์กี่ว่าไป3ใช้ระบบให้รัฐบาลจ้างขุดเราขายเองมันมี3ระบบในกฎหมายที่นี้ก็ไม่รู้ไปแก้ยังไงเกิดปัญหาว่าคณะนี้กลุ่ม AATV กลุ่มพันธมิตรก็มาต่อต้านคัดค้านเรื่องพลังงานเพราะว่าทำแค่รูปแบบเดียวและเรื่องกระบี่เนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็มานะคุณปานเทพก็มานำโดยคุณปานเทพกลุ่มนี้ก็ลงมาดูแลมาช่วยเหลือให้ข้อมูลให้ต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับค่ะเพราะว่าจะได้มีการต่อสู้ข้อมูลกันเรื่องข้อมูลนี่ประชาชนต้องฟังสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายพี่น้องประชาชนที่มีการชุมนุมคัดค้านต่อต้าน NGO หรือกลุ่มอื่นๆเครือข่ายอื่นต้องฟังสองข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับประเทศก็เอาอันนั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ทำให้ทางรัฐเองเริ่มที่จะโปร่งใสข้อสงสัยไปรัฐต้องตอบว่าอ้าวเรื่องไฟฟ้าภาคใต้ขาดจบแล้วนะขาดจริงไหมทางฝั่งนั้นไม่ตอบเลยเงียบเลยรัฐบาลเงียบเลยการไฟฟ้าผลิตขอข้อมูลมาเงียบแล้วก็จะมีหลายเรื่องอ้าวทำไมต้องประมูลเขาถามสิ่งไปร้องก็ไม่เสร็จสุขภาพก็ยังไม่เรียบร้อยเรื่องเจาะมงยังไม่อนุญาตถ้ามีการประมูลได้มันจะสร้างได้ไหมค่ะหรือท่านประยุทธ์จะใช้อำนาจมาตราสี่สี่บังคับเขาก็ถามก็ยังตอบเขาไม่ได้นะยังตอบกลุ่ม NGO ไม่ได้กลุ่มคัดค้านไม่ได้หรือสิ่งแวดล้อมนี่เขาเป็นห่วงมากถ้ามีท่าเรือน้ำลึกมีท่าเรือจอดรับถ่านหินเนี่ยมันจะมีปัญหาต่างตามมาไหมก็อธิบายไม่ได้นี่คือปัญหาส่วนใหญ่ครับค่ะฉะนั้นเองนี่นะคะก็ต้องความหนักอกหนักใจเนี่ยไปตกอยู่ที่พลเอกประยุทธ์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะคะถ้าเราจะมาฟังแต่ข้อมูลจาก ทางด้านของกฟผ.อย่างเดียวผู้ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเนี่ยมันก็จะไม่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนสักเท่าไหร่นักถ้าฟังกับ NGO อย่างเดียว NGO เหมือนที่เขาพูดกันค่ะก็เป็นหน้าที่แค่แบบค้านภาครัฐอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องมาดูในเนื้อหาใจความหลักๆจริงๆว่า NGO เขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันในเรื่องของการที่เขาจะพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อที่รักษาไว้ซึ่งสุขภาพแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่จะต้องนำมาถกกันแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่เป็นผลประโยชน์มากที่สุดจะตกอยู่ที่ประชาชนภาครัฐเองจะต้องให้ข้อมูลที่มีน้ำหนักแล้วก็ให้ประโยชน์กับประชาชนได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะฉะนั้นเองจะทำให้ประชาชนทุกฝ่ายนั้นก็แฮปปี้แล้วก็สามารถที่จะลงรอยกันได้แล้วที่สำคัญก็คือถ้ามีความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่จริงๆก็ดำเนินการสร้างไปถ้าทุกฝ่ายนั้นเห็นด้วยนะคะอาจารย์ทีนี้ค่ะทิ้งท้ายอาจารย์มีอะไรอยากจะชี้แนะเพิ่มเติมไหมคะสำหรับแผนผังต่างๆที่เตรียมมาก็ผมต้องให้กำลังใจกับพี่น้องที่ออกมาคัดค้านนะครับค่ะหรือออกมาชี้ประเด็นค่ะให้การไฟฟ้าให้รัฐบาลได้ตอบข้อสงสัยและข้อซักถามต่างๆผมถือว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการประชาธิปไตยถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะเป็นรัฐบาลมาจากรัฐประหารแต่ก็หลายเรื่องยังจำนนคำถามตอบไม่ได้จากพี่น้องประชาชนนะครับยังตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นการสัมปทานใดๆก็ดีไม่ว่าจะเป็นโรงงานไฟฟ้าถ่านหินในที่นี้หรืออื่นๆก็ดีจะต้องได้รับการตรวจสอบจากภาคประชาชนจากสังคมจากพี่น้องประชาชนที่เขาจะรับผลกระทบคนเหล่านี้ต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการนับหนึ่งจนถึงกระบวนการได้ก่อสร้างทุกเส้นทางประชาชนต้องตรวจสอบเพราะถ้าไม่ตรวจสอบก็เกิดผลกับประชาชนเพราะประชาชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่นี่เขาต้องเกิดที่นี่ตายที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าสิ่งแวดล้อมเกิดความเสียหายต่อสุขภาพเขาเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เลยมีผลกระทบต่อผลประโยชน์เรื่องประมงเรื่องน้ำทะเลเรื่องธรรมชาติเรื่องการท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อสุขภาพเขานี่คือสิ่งที่ประชาชนเป็นสิทธิของประชาชนที่ต้องมีการตรวจสอบซักถามความให้เข้าใจเพราะในอนาคตมันส่งผลกระทบต่อประชาชนนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองผมเชื่อว่าปัญหาที่เป็นระบบการปกครองระบอบเผด็จการระบอบรัฐประหารนี่มันปิดกั้นโอกาสพี่น้องประชาชนนี่ยังดีนะที่ปล่อยให้มีการชุมนุมแสดงการคัดค้านได้เ
พราะกลุ่มที่คัดค้านกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยเขามีเจตจำนงว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเขาเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพกับผลประโยชน์ของท้องถิ่นรัฐบาลเลยให้โอกาสจริงๆแล้วนี่คือการเมืองนี่คือการเมืองเพราะเป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานนี่คือการเมืองเลยนะครับแต่บังเอิญว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านแยกออกนี่คือการบ้านไม่ใช่การเมืองเหมือนกับกรณีคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณสุเทพท่านไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะท่านพูดเรื่องมูลนิธินะครับมูลนิธิท่านเนี่ยเป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมการปฏิรูปประเทศการปฏิรูปประเทศก็ไม่เกี่ยวกับการเมืองมันเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศไม่เกี่ยวการเมืองอย่างนั้นนะคะอาจารย์ก็เห็นโฆษกรัฐบาลก็แถลงแล้วโฆษกคสช.ก็แถลงแล้วผู้บัญชาการทหารบกก็ฟังยังไงก็ไม่เป็นการเมืองเป็นมูลนิธิท่านประยุทธ์ท่านก็ฟังแล้วก็เป็นมูลนิธิเพราะฉะนั้นก็เรียนกับคุณชุติมาว่านี่คือรัฐบาลท่านฟังว่าการชุมนุมคัดค้านอดข้าวของพี่น้องที่ต่อต้านสร้างโรงงานไฟฟ้ากระบี่เป็นการบ้านเป็นเรื่องของท้องถิ่นเป็นเรื่องของชุมชนนะครับต่อไปการชุมนุมพี่น้องจังหวัดเลยเรื่องเหมืองถ่านหินนะครับพวกกลุ่มดาวดินก็เป็นเรื่องของชุมชนนะครับพวกนี้ก็ต่อมาเป็นเรื่องการเมืองเข้าคุกนะครับเรือนจำพิเศษเลยเพราะเป็นการเมืองเพราะออกจากจังหวัดเลยมาครับมันก็เป็นซะอย่างนี้นะคะประเทศไทยว่าในเรื่องของการบ้านแล้วก็การเมืองแต่ว่าพลเอกประยุทธ์แยกได้นะคะว่าอะไรนั่นคือการบ้านอะไรนั่นคือการเมืองนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ตรงใจกับประชาชนที่เฝ้ารอดูในการทำงานของพลเอกประยุทธ์หรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็คิดกันได้นะคะทิ้งท้ายค่ะขอขอบคุณข้อมูลแล้วก็รูปภาพที่นำมาใช้ในรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปประจำวันนี้นะคะที่อาจารย์นิสิตได้มีการหยิบยกทั้งของกฟผ.มาแล้วก็ของ Greenpeace โดย NGO มานี่นะคะขอบคุณค่ะภาพจากการไฟฟ้าของกฟผ.นะคะแล้วก็ Greenpeace นะคะแล้วก็ศูนย์ประสานงานการพัฒนาและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสำนักงานสุขภาพแห่งชาตินะคะแล้วก็สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานขอบคุณไปอย่างสูงนะคะสำหรับการให้มาขึ้นข้อมูลแล้วก็ขึ้นรูปภาพกันในรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปประจำวันนี้เพื่อที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปขอบคุณอาจารย์นิสิตเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ